หลายใจไม่ค่อยชอบแต่ถ้าหลายรอบต้องฟิลล่าสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่0906958899หรือทุกช่องทางออนไลน์ของฟิลล่าได้แล้ววันนี้มาด้วยโอ้เพิ่งเห็นนี่เพิ่งเห็นสักครู่นี้เมื่อกี้นี่มาอัดฉีดน้ำมวยโอ้ยให้ซองแดงๆไปแล้วนะได้รับการชูมือไปเรียบร้อยแล้วครับเพชรมังกรเดี๋ยวมาตามกันต่อสำหรับเพชรสามารถกอกลั่นบุตรครับไปกันที่มุมน้ำเงินกันก่อนครับอเล็กซิสบาลาโตจากค่ายซิปโพเล็กครับประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันอายุ23ปีครับพกส่วนสูง166ซมมาครับสถิติการชก29ครั้งชนะ23ไม่เคยเสมอครับ3ฟอร์มหลังที่เวทีแม็กซ์สเตเดียมแพ้รวดครับส่วนมุมแดงครับเมื่อสักครู่นี้ลูกพี่มาครับเป็นชื่อจริงชื่อนายพัชรพงศ์ครับจากอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรี21ปีครับ165ซมครับเคยมาชนะคะแนนแสงเมืองเหนือครูพระชัยมาได้ครับที่เวทีแม็กซ์สเตเดียมครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีนะครับเป็นกรรมการธนพัฒน์เสดแก้วนี่ครับชมหน้าของกรรมการธนพัฒน์นะครับส่วนให้คะแนน3ท่านนะครับมีธนวุฒิรองอนุสรพงศักดิ์แม่นละม่อมแล้วก็ปลอดภัยประเทศครับโอ้เมื่อสักครู่นี้อัดฉีดไปแล้วครับทางด้านพลตำรวจตรีกมลสันติครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางฝั่งของอเล็กซิสนั่นก็คือมิสเตอร์ฟรังค์นะครับสิทธิ์พ่อเหล็กรู้จักกันในนามคุณแฟรงค์สิทธิ์พ่อเหล็กครับอยู่ปักหลักอยู่เมืองไทยมายาวนานแล้วครับฟังนี่ครับผู้ไทยชัดเจนครับเดี๋ยวดูลิสต์ของมุมแดงบ้างครับรออัดฉีดไม่ได้มีเพียงแค่ซุปเปอร์โบนัสแล้วก็โบนัสเท่านั้นครับทางด้านพันตำรวจตีกมลสันติการบูดนี่ไม่รออัดฉีดเหมือนกันครับตอนนี้ท่านอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับและก็เป็นคนที่เกิดที่กาญจนบุรีด้วยเป็นผู้การครับผู้การโอ้ยเปิดฉากมาแบบนี้ครับอ้าวไม่ใช่งานง่ายเลยครับอ้าวมาแล้วครับจังหวะสวนได้สวนเลยครับเพชรสามารถโอ้ยแต่ทางด้านอเล็กซิสนี่ก็ถือว่าเป็นไม่ธรรมดาเหมือนกันครับประเภทหนักแรงอันตรายครับต้นนี้อย่าประมาทนะครับอเล็กซิสมีหมัดแต่เพชรสามารถก็ชัดถ้าโดนชวนแรกเลยครับเรียกว่าพอสมควรครับเพชรสามารถพยายามจะจับได้สองขวามีสองอย่างนี้หุยไอโอนิกได้แจงอีกแล้วครับหุยไอโอนิกผมก็เป็นการแค่หุยเป็นฉลาดไอโอนิกหุยของคนไทยสองฝ่ายยี่สิบประเทศทั่วโลกครับถ้ามีหมายแตกหุยไอโอนิกแจงทุกเข็มครับย้ำว่าทุกเข็มนะครับโอ้แต่หากชกมันครับโบนัสซูเปอร์โบนัสรออยู่ครับอ้าวยกอเล็กซิสมาแล้วครับมัน1 2วันนี้ลงมาชก2คนเนี่ยกำลังต่อกันขุดครับโอ้โหแข้งซ้ายของอเล็กซิสครับนี่ยังต้องถึงขวาคนหน้าคนตาเดินใส่เลยครับแต่อเล็กซิสนั้นพยายามจะโต้ด้วยหมัดนี่ครับด้วยซ้ายโอ้โหออกมาต่างแรงครับโอ้โหซ้ายด้วยเข่าเกาะไหนได้ตั้งแขนเอาไว้พยายามจะสวนด้วยศอกเหมือนกันครับเพชรสามารถตอนอเล็กซิสแกไม่กลัวอยู่แล้วครับจ่อฐานล่างแล้วตามด้วยหมัดแบบนี้ครับนี่ทุบเข้าไปครับโอ้นวดนวดโอ้มีเหลี่ยมครับไม่ธรรมดาครับไอ้ชกจากฝรั่งเศสโอ้ครับหน้าตาตุ้มรอที่เดียวครับอเล็กซิสคู่การยืนเรือการออกอาวุธครับเหมือนทุกไทยครับขวาเข้าไปตามด้วยศอกอาวุธเตียนตาเหลือเกินสามารถโอ้โหเดินระหว่างซ้ายต้องมีอาวุธนำนะครับเพชรสามารถโอ้ยยังกระสุนด้วยหมัดนะครับเพชรสามารถโดนต่อโดนโอ้ยปักศอกแรกปักศอกแรกแล้วครับดูครับเพชรสามารถโดนนะครับอเล็กซิสโดนต่อโดนโอ้ยฮุกซ้ายของอเล็กซิสครับมีแหวนในตักหลักซ้อนกันแล้วโอ้ยเพชรสามารถเดินเรียกชนขวาตามด้วยศอกอ้าวอเล็กซิสแต่ทั้งมาบวกเลยครับโอ้แบบนี้ครับโบนัสซุปเปอร์โบนัสไปไหนครับต่อยอย่างนี้มันต้องลุ้นโบนัสครับลุ้นซุปเปอร์โบนัสอย่างเดียวแบบนี้เพียงยกแรกเท่านั้นครับด้วยขวาแล้วก็ตามด้วยซ้ายตัดลำตัวโอ้ยยังดูเหลือเกินครับไม่สามารถจะหยาดโคตรครับอ้าวศอกอ้าวไม่สามารถเบียดเข้ามาแจกอาวุธแจกต่อไม่ติดโดนหมัดอ้าวหัวเนี่ยโอ้ดูครับหัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรครับแม่ดูเดือดจริงๆครับเอาละครับนี่คือแบ
บฉบับของความมันระดับโลกที่ส่งออกไปมากกว่า40ประเทศทั่วโลกครับไม่ต้องบรรยายเลยครับโอ้ดูกันแล้วกันนะครับไม่เราไม่ได้โอ้ไม่ได้อวดครับแต่นี่ครับโชว์ศิลปะรวมไปถึงของจริงมันจริงๆครับสำหรับคู่ที่2ของรายการในพิกัด56กิโลกรัมครับต้องยกความดีความชอบให้กับทีมงานผู้ประกอบกับตูครับโอ้โหนี่ครับแลกกันเลยครับนี่ฮะปักหลักสดกันแล้วครับเพชรสามารถแกโดนเยอะพอสมควรครับแต่ท่าทอเราโหดครับนี่ครับจังหวะแกเอาคืนดูครับโอ้ยเดินเข้าไปฟันเลยครับนี่ครับศอกขวามาตบซ้ายคืนแล้วแม่เล่นเอาเล็กซี่เปิดตำรารับแทบไม่ทันดูครับโอ้ยโอ้แบบนี้ผมว่าปุ๋ยไอวานิกเตรียมตัวเลยครับอ้าวนี่ครับชาวต่างชาติภาพบรรยากาศสดๆครับมาชมรับชมที่เวทีแมนสเตเดียมพัทยาครับยกที่2เริ่มขึ้นครับโอ้อเล็กซิสลำตัวสลับใบหน้าแล้วเสียบเข่าโอ้ยเสียหลักไปเองในคุณคุณแฟนบอกว่าอย่าถอยครับพยายามเดินพยายามจะปักหลักแจกอาวุธแบบนี้ครับแข้งขวามาโอ้โหโอ้ยเป็นสามารถกันคนจริงๆไปขวาด้วยขวาล็อกหมัดแล้วก็คืนด้วยหมัดขวาสามารถโอ้ยโดนซ้ายตบแล้วนี่จ่อลำตัวก่อนเลยครับโอ้ยโดนหน้าสะบัดโอ้ยจะจังหวะยกเขาหมาดูครับแล้วมันจริงจริงครับเพชรสามารถไม่สนครับเดินชนลูกเดียวเสียบด้วยซ้ายอ้าวมีตกใจมีสะดุ้งครับอเล็กซิสอ้าวเจอเข่าเจอหมัดไม่เป็นไรอเล็กซิสเจอเข่าที่ออกกันสะดุ้งเหมือนพุ่งรถไฟตบออกซ้ายออกขวาครับอาวุธแม่แกผิวจริงๆครับเลซิสเพชรสามารถก็โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนดูนะนี่ครับดุครับโอ้โหเดินถอยไม่เป็นครับถอยหกล้มครับพลาดไม่สามารถโอ้ยแกโดนแล้วคืนเลยครับแกโดนไม่ได้ครับโดนแล้วเสียงแท้ทีครับเพชรสามารถโต้ทุกดอกโต้ทุกเม็ดครับจอกลำตัวโดนขวาโดนซ้ายหน้าวุ่นไปครับพุ่งเข้าไปแล้วมัดศอกมัดท้ายเริ่มเกาะได้แล้วครับเพชรสามารถจังหวะตีจากแดงเริ่มได้เห็นแล้วครับศอกขวาของเพชรสามารถนี่น่าจะเรียกเลือกได้นะครับดูครับกู้แต่อเล็กซิสเป็นแดงเหนียวก็กล้าโดนอีกแล้วครับโดนศอกโดนศอกอย่างนี้ครับนี่ดังติดปุ่มเสียขวายัดไม่เห็นเลยครับโอ้โหโอ้ยได้เลือดแล้วครับปุ๋ยเอลได้แจกนะครับแต่โยนอย่างนี้ครับไม่สามารถนี่ครับต่อซ้ายโดนขวาโอ้ยดูแกต่อยต่อยทั้งใส่เลยรอจังหวะแบบนี้แหละครับบอลหลวงโดนลงโทษนะครับต่อขวาไม่สามารถโอ้ยโดนแต่ยังแตกเอ้าเปล่าครับหรือเปล่าใครไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่รู้ถึงความมันจริงๆสุดยอดของความมันเลยครับคุณดูอยู่ที่บ้านนี่มันแล้วนะครับมาอยู่ที่นี่มันเพิ่มอีก2เท่าครับไม่ทราบเพราะเอียวมาหรือเปล่าโอ้โหแต่ถ้าอย่างนี้ต้องเชิญมาบ่อยๆแต่ที่แน่ๆครับเพราะว่าพลตำรวจตีกมลสันติมานี่แหละครับหัวใจยิ่งคูณ2เข้าไปอีกครับเพชรสามารถครับนี่ครับดูครับลูกพี่มาต่อยโชว์เลยโอ้ยยามโยนเข่าเสียบไปแบบนี้ครับมีช็อตที่ยืนปักหลักแรกต่อยการเลยมั่นใจว่าหนักไม่พอกดเขาไม่ลงแน่ๆครับโอ้ยจังหวะดูครับแตกไปแล้วครับนี่ครับมาโอ้ยมากดผมไม่ลงเดี๋ยวผมเอาคืนครับมาหาดูได้ยากครับแต่ว่าหาดูง่ายที่เวทีแม็กซ์สเตเดียมพัทยากับแปนแม็กซ์มวยไทยแบบนี้ครับนี่ไม่ใช่โชว์นะครับและไม่ใช่สแตนด์อินตัวจริงของจริงไม่มีการเตรียมครับเลือดจริงใส่กันสุด
เดี๋ยวดูครับ3นาทีที่เหลือตอนนี้ต้องบอกว่ายังหาตัวผู้ชนะไม่ได้แน่นอนครับนี้เป็น3ที่ตัดสินครับเอ้ามาโอ้โหอเล็กซิสตบหุบซ้ายแล้วปัดไป2ขวาแล้วดูครับโอ้โหหุบแล้วโดนตะวันด้วยแข้งขวาโดนปัด2แล้วครับสามารถเปลี่ยนมาเป็น2ขวาโอ้ยดีโอเยี่ยมลุกช้าครับอเล็กซิสกดดันกดดันผมว่าใครชนะโอ้ยใครชนะไม่รู้แต่ต้องได้เจอกันอีกครับเสียต่อยบนนี่ไม่เป็นไรเพราะเสียบเข่าที่โอ้ยออกการสะดุ้งไม่เห็นเลยครับต่อยมันผมทนได้ครับแต่เข่าผมไม่ชอบครับอเล็กซิสโอ้ยแต่ที่แน่ๆปุ๋ยไอโอติกได้แจกแล้วครับต้นสองขวาสามารถที่จะเอาจังไปเลยฮึดครับดูครับเพชรสามารถรวมกันไปยาวันครับยาวันแผ่นดินหายใจกันทางไหนครับเนี่ยเอาครับนี่คุณภาพครับโอ้ยมีแม่สายเรียบภรรยาครับเอาคืนครับไปเล่นเล่นแน่จังหวะเวียงบัตรนี่อันตรายครับไม่เวียงทั้งไหลเลยครับโอ้ยเยอะครับสวดทั้งคู่นี้ต้องขออนุญาตยืนปรบมือให้เลยครับโอ้โหต้องหัวใจครับขอเสียงดังแค่นั้นพอนี่คือผลงานของสองค่ายดังครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีจริงๆครับเดี๋ยวดูครับเหลือเพียงแค่การตัดสินเท่านั้นภาพช้าๆชัดๆครับโอ้ดูครับจังหวะเบิ้ลหมัดซ้ายแต่โดนในครับเข่าของทางด้านเพชรสามารถครับยัดไปชัดมากชัดยืนไม่อยู่เหมือนกันครับโดนเข่าที่ออกอาการโดนหมัดโดนศอกไม่เป็นไรครับอเล็กซิสดูครับจังหวะโดนน้ำแปดตีครับศอกซ้ำเข้าไปเลยครับโอ้โหแล้วดีครับกระโดดเข่าลอยใส่โอ้โหคู่นี้ผมว่าโบนัสเอาไม่อยู่ครับต้องซูเปอร์โบนัสเท่านั้นครับเดี๋ยวลุ้นกันครับดูครับโอ้ยหลุดครับและอเล็กซิสมาเดี๋ยวไปดูการชูมือครับคุณผู้ชมครับผ่านไป3ยกนะครับโอ้บอกว่าแมตช์นี้สุดจริงๆลองลุ้นกันว่าโบนัสหรือว่าซุปเปอร์โบนัสจะแตกหรือเปล่าลุ้นครับซุปเปอร์โบนัสครับผมทั้งคู่รับไปคนละ 10,000 บาท Ladies and gentlemen both fighters receiving 10,000 บาท extra super bonus ตอนนี้ถึงเวลาสำหรับการตัดสินแล้วนะครับAfter 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Red corner, Pat Sama, go, Grand Bot! นี่แหละตามคำสัญญานี่แหละครับความระดับโลกนี่คือ8 Max Muay Thai ห้ามเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนแป๊บเดียวเจอกัน